คือตัวท่านเพชรเนี่ยเคยบอกว่าการพนันน่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อมีคนน่ะมาไหว้ขอท่านน่ะเรื่องการพนันน่ะถ้าคนคนนั้นน่ะไม่ใช่ลูกเมียท่านไม่ใช่ญาติท่านไม่ใช่คนที่ท่านรักอ่ะท่านก็ให้พรมันหมายความว่าตัวท่านเพชรบอกว่าตัวท่านน่ะไม่ต้องการให้คนที่เป็นคนในครอบครัวของท่านน่ะยุ่งเกี่ยวกับการพนันถึงจะเล่นแค่หวยท่านก็ไม่ชอบท่านเพชรบอกว่าการพนันคือประตูสู่นรกคือหนทางสู่ความเสื่อมต่อให้เล่นแค่หวยก็ขาดทุนเปลืองเงินท่านเคยบอกว่าการพนันน่ะคือหนทางสู่ความเสื่อมเล่นไปก็ขาดทุนเปลืองเงินให้เลิกเล่นไปท่านเพชรบอกว่าเวลามีคนมาไหว้ขอท่านแต่เรื่องหวยเนี่ยคือท่านน่ะไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่ท่านไม่ชอบคนเล่นการพนันท่านไม่ค่อยอยากให้โชคให้ลาภเท่าไหร่ยกเว้นน่ะท่านคิดว่าเออคนคนนี้เขามีบุญมากพอเขาอาจจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพราะว่าคือตัวท่านน่ะไม่ใช่พญานาคที่ชอบในเรื่องใบหวยแต่ท่านน่ะจะชอบในเรื่องอื่นมากกว่ามันหมายความว่าคนที่ไปขอเรื่องหงเรื่องหวยอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะจะผิดหวังจะเจอแต่กับความผิดหวังแต่คนที่เป็นลูกหลานท่านหรือขอพรท่านอะไรขอเรื่องหน้าที่การงานเนี้ยก็คือขอเรื่องอื่นขอเรื่องการทำธุรกิจขอเรื่องหน้าที่การงานขอเรื่องอย่างอื่นอ่ะส่วนใหญ่จะสำเร็จถ้าไปไหว้ขอพรอ่ะขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขอให้การงานการงานก้าวหน้าเพราะว่าตัวท่านเพชรเนี่ยในอินเดียเขาจารึกว่าตัวท่านเพชรเนี่ยเป็นพญานาคแห่งสติปัญญาท่านเป็นนาคเทวะชั้นสูงท่านไม่สามารถอวตารแบ่งภาคได้นี่คือเรื่องจริงแล้วก็เรื่องอะไรที่ว่ามีคนแย่งกันเป็นอัญญลินน่ะคือเราจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกท่านเพชรน่ะเป็นคนที่สมหวังในความรักตัวเราอ่ะไม่ควรคิดอกุศลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันอยู่กันคนละภพภูมิกันถ้าคุณน่ะเป็นคนของท่านจริงๆอ่ะเดี๋ยวท่านก็พาคุณกลับเองแหละถ้าคุณเป็นคนที่ท่านรักจริงๆอ่ะยังไงท่านก็ไม่ปล่อยให้คุณลำบากไม่ปล่อยให้คุณจนไม่ปล่อยให้คุณมีหนี้มีสินหรอกท่านบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าเรื่องมันจะบานปลายท่านคิดไม่ถึงว่าปัญหาพวกนี้มันจะบานปลายแต่ท่านน่ะบอกกับเอ๋ว่าถ้าท่านจะใช้งานใครอ่ะท่านจะเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับงานท่านไม่ใช้ให้พ่อครัวไปจับอาวุธหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราอ่ะสบายใจได้ท่านบอกว่าสิ่งทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนถ้าเราอ่ะมีสติมากพอมีวิจารณญาณมากพอและไปไต่ตองคิดดูดีๆอ่ะเราจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมีเหตุผลท่านก็บอกว่าให้เราอ่ะเลิกเล่นหวยซะแต่ถ้ายังอยากเล่นเนี่ยก็ให้มีสติให้ใช้สติในการใช้เงินให้เรามีสติในการใช้เงินนี่คือที่ท่านบอกส่วนเรื่องที่มีคนแอบอ้างว่าท่านน่ะแบ่งภาคอวตารได้เนี่ยท่านบอกว่าท่านน่ะแบ่งภาคอวตารไม่ได้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนี้มันก็ไม่สำคัญเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่ท่านควบคุมไม่ได้ท่านสามารถลงโทษได้มนุษย์ที่ทำความผิดมนุษย์ที่ก่อบาปก่อเวรกับท่านมนุษย์ที่แอบอ้างท่านคนที่ใส่คนที่แต่งร้ายคนที่แต่งเรื่องใส่ร้ายท่านแต่งเรื่องหยามท่านแต่งเรื่องใส่ร้ายลูกเมียท่านหยามเกียรติท่านน่ะมันก็เป็นบาปอยู่ดีคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านก็ปล่อยให้เวรกรรมมันเป็นตัวจัดสรรเพราะท่านบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ลงโทษไม่ใช่แค่ท่านท่านบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ลงโทษเนี่ยไม่ใช่แค่ท่านนาคาธิบดีอ่ะทั้งยัสมันคันตะดำแสน
นาคินีชั้นสูงมีสิทธิ์ลงโทษหมดเพราะว่าตัวท่านเองอ่ะก็เห็นแล้วไงว่าคนพวกนี้ไม่หยุดท่านบอกว่าท่านอ่ะทดสอบเอ๋แล้วท่านรู้ไงว่าเอ๋เนี่ยยังมีความละอายต่อบาปเพราะว่าเอ๋เนี่ยไปเขียนบทความหยามเกียรติพระนางกังสยาวตีและเราอ่ะยอมรับผิดและสำนึกผิดยอมรับผิดยอมสำนึกผิดยอมลบยอมขอโทษแล้วก็ทำบุญให้และพระนางอ่ะท่านก็มาอโหสิกรรมให้พระนางกังสยาวตีอ่ะท่านเป็นพญานาคดําท่านเคยมาเข้าฝันเอ๋ท่านเป็นพญานาคดําหมดเลยนะพระนางกังสยาวตีอ่ะท่านเป็นพญานาคดําหมดเลยคือคนที่สำนึกผิดน่ะก็จะมีพฤติกรรมแบบคนที่สำนึกผิดอ่ะคนที่มันไม่ได้สำนึกผิดเขาก็มีพฤติกรรมคือเล่นไม่เลิกไม่หยุดกรณีเอ๋เนี่ยก็คือเอ๋เล่นแล้วเลิกพอเรารู้แล้วไงว่าเราอ่ะทำผิดเรามีอารมณ์ร่วมกับบทประพันธ์ของนักเขียนแล้วนักเขียนเขียนด่าพระนางกังสยาวตีเราอ่านเจอเราชอบเรามีอารมณ์ร่วมเราว่าสนุกดีเหมือนสโนไวท์เลยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะแม่มดของสโนไวท์อ่านแล้วมันสนุกเหมือนแม่มดเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าพระนางกังสยาวตีอ่ะเป็นแม่มดอ่ะมีอารมณ์ร่วมกับบทประพันธ์แล้วก็ไปเขียนด่าต่อแล้วท่านก็ไม่พอใจตัวท่านกับผัวก็เลยมาเข้าฝันด่าแล้วเราก็รู้สึกสำนึกผิดพอเราสำนึกผิดเนี่ยตอนแรกเรายังคิดไม่ออกว่าควรจะทำยังไงแต่ทีเนี้ยเราคิดดูแล้วไงว่าตัวท่านน่ะก็น่าเห็นใจนะที่ว่าถูกไอ้พวกมนุษย์บ้าๆบอๆแต่งเรื่องใส่ร้ายเพราะตัวท่านเองอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นพูดตัวท่านน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คนพวกนั้นเขียนตัวท่านไม่ได้เป็นอย่างที่คนคนนั้นพูดอันที่จริงท่านน่ะเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคุณงามความดีแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นพูดเลยสักนิดคนไทยเนี่ยเขียนใส่ร้ายแต่คนอินเดียเอ้ยไม่ใช่คนท่านน่ะเป็นนาคเขมรไงคนไทยอ่ะแปลอักษรมาแล้วก็มาแต่งต่อนักประวัติศาสตร์เนี่ยแปลศิลาจารึกก็ได้ชื่อพระนางมาแล้วก็คือมันเหมือนกับนั่งเทียนเขียนข่าวประมาณนั้นเออคิดไปเองแล้วก็เขียนด่านาคินีคือเราอ่ะรู้แล้วไงว่าเราอ่ะพลาดที่ว่าเราอ่ะไปอ่านบทความแล้วมีอารมณ์ร่วมแล้วเราไปเขียนต่อแต่เราอ่ะเลือกแล้วไงว่าเออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนที่เขาอะชอบเรายังไงเขาก็ชอบเราคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็คงไม่ชอบเราเราก็เลยยอมรับไงว่าเราอะแต่งเรื่องเขียนด่าเพราะเรามีอารมณ์ร่วมกับพวกนักเขียนพวกนักเขียนเขียนด่าท่านไม่ดีเราก็เขียนด่าต่อว่าไม่ดีแต่พอท่านมาเข้าฝันเราถึงรู้ว่าท่านเป็นสตรีที่รูปโฉมงดงามมากและท่านไม่ได้เป็นแบบนั้นเออพอเรารู้อะเราก็ลบหมดเลยเราลบบทความเราลบบทความทุกบทความที่เราเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทุกบทความที่เราเขียนด่าท่านน่ะเราลบหมดเลยแล้วเราก็ไปเขียนบทความใหม่เขียนบทความใหม่แล้วเราก็ทำคลิป2คลิปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงอ่ะแต่เรารู้แล้วไงว่าท่านไม่ชอบในเมื่อเรารู้ว่าท่านไม่ชอบเราก็เลยลบในส่วนที่เราอ่ะลบได้แต่ในส่วนของนิยายในส่วนของบทความในส่วนที่ยูทูบเบอร์คนอื่นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาทำยูทูบเบอร์คนนี้ทำคลิปด่าท่านยูทูบเบอร์ช่องนี้ด่าท่านยูทูบเบอร์ช่องนี้ด่าท่านผู้หญิงคนนี้เขียนด่าท่านผู้หญิงคนนี้แต่งนิยายด่าท่านเนี่ยมันก็เป็นกรรมของคนอื่นเราไม่สามารถไปห้ามเขาได้หรือก้าวก่ายอะไรได้แต่ในส่วนของเราอ่ะเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเพราะเรารู้แล้วไงว่าท่านอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วตัวท่านเพชรเองท่านก็ทดสอบเราด้วยว่าคือเราอ่ะมีคุณธรรมมากพอเราเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความคือเป็นคนที่แบบมีความละอายใจและมีความท่านแค่อยากรู้ว่าเราอ่ะมีความกล้าที่จะยอมรับผิดไหมมีคุณธรรมมากพอไหมเพราะว่าท่านก็ดูอยู่ว่าเราอ่ะมีคุณธรรมมากพอไหมท่านเคยพูดนะว่าผู้หญิงที่ท่านจะแต่งตั้งเป็นพระชายาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม
ท่านจะไม่แต่งตั้งผู้หญิงที่ไร้ศีลไร้คุณธรรมอย่างน้อยอ่ะท่านก็บอกว่าคือเอ๋เนี่ยเป็นคนนิสัยบ้าบอแต่ก็เป็นคนที่มีความละอายต่อบาปเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมซึ่งท่านก็บอกว่าตรงนี้ถือว่าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมสูงระดับหนึ่งในส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับท่านเพชรเนี่ยเราบอกตรงๆว่าก็ท่านมาขอเราแค่สองเรื่องนั่นก็คือเรื่องอัญญาลินกับเรื่องให้เปิดตำนานมหาราชสารีวหารในเรื่องของเปิดตำนานมหาราชสารีวหารเนี่ยเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วเราก็ทำได้แค่นั้นในส่วนเรื่องของอัญญาลินไม่มีตัวตนน่ะเราก็ทำได้แค่นี้เพราะว่าอัญญาลินมันมีเป็น100 คนเราก็สู้เขาไม่ไหวในส่วนคือว่าปัญหาของท่านเพชรน่ะมันมีความบานปลายอ่ะมีผู้ชายแอบอ้างเป็นท่านเพชรมาเกิดผู้ชาย55ผู้ชาย53เด็ก7 ขวบแอบอ้างเป็นท่านเพชรมาเกิดมีผู้ชาย10 คนแอบอ้างว่าเป็นท่านเพชรมาเกิดมีกระเทยแอบอ้างว่าเป็นร่างทรงท่านเพชรมีเกย์แอบอ้างเป็นร่างทรงท่านเพชรมีเกย์ไปไหว้ขอเป็นพระชายากับท่านเพชรแล้วทำให้ท่านเมาเลยท่านเครียดแล้วก็โกรธด้วยคืออยากคือเหมือนกับว่ามันเหมือนอารมณ์แบบอยากจะตบหน้ามันอยากจะถีบแบบคล้ายๆกับว่าคืออารมณ์แบบอยากคือแบบอยากจะชกแม่งสักทีอ่ะแต่ทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็เลยเมาพอเมาได้ที่ก็ไปด่าคือเหมือนกับว่าเวลาท่านเครียดมากๆท่านจะเมาพอเมาได้ที่ท่านก็ด่ามึงไม่ให้เมียกูซะหน่อยแล้วก็ด่าแบบเป็นชุดอะไรเงี้ยกูไม่เคยขอให้มึงสร้างศาลให้ซะหน่อยแล้วก็ด่าแบบหยาบๆคล้ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นปัญหาของท่านไงเรื่องที่มีคนแอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามาเรื่องที่มีคนแอบอ้างเป็นท่านมันเป็นปัญหาของท่านเพราะว่าคือท่านขอเราแค่สองเรื่องและถ้าท่านมาขอเราเรื่องอื่นเราก็คงไม่ไหวแล้วเพราะว่าแค่สองเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถทำให้ท่านได้ดีพอเพราะว่าท่านขอให้เราเขียนหนังสืออัตตชีวประวัติมหาราชสารีวหารซึ่งเนื้อหามันมีความซับซ้อนแล้วก็มีหลายตำนานที่มีความขัดแย้งกันในยุคนี้มีคนอ้างชื่อท่านไปเขียนตำนานในยุคนี้มีคนอ้างชื่อท่านไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความซับซ้อนอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดเท่านี้แหละค่ะ